สำหรับประเด็นข่าวทางราชสำนักไทยที่น่าสนใจในวันนี้สืบเนื่องมาจากประเด็นร้อนของท่านเจ้าคุณโดยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากับการออกมาประกาศตามหาผู้สูญหายของอาจารย์ประวินชัชวาลพงพันธ์เนื่องในวันผู้สูญหายสากลโลกและก็แน่นอนว่าเรื่องนี้ยังคงได้รับความสนใจอีกทั้งก็ยังได้มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางจากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวด้อมของราชินีสุทธิดาซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าพวกเขานั้นจะพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างมากและสำหรับอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการหายไปของท่านเจ้าคุณในขณะนี้ก็คือเมื่อได้มีข่าวลือกันอย่างหนาหูออกมาว่าเธอนั้นอาจจะกำลังตั้งท้องอยู่ใช่หรือไม่โดยในวันนี้อาจารย์ประวินชัชวาลพงพันธ์เขาก็ไม่พลาดที่จะได้ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้อีกครั้งว่าที่บอกว่าน้องก้อยหายตัวไปเพราะท้องและเตรียมคลอดลูกโอ้ยตื่นค่ะคนที่พูดแบบนี้แสดงว่าไม่ใช่รอยัลลิสต์ตัวจริงน้องก้อยคือเจ้าคุณพระคนที่พระมหากษัตริย์แต่งตั้งเป็นถึงมเหสีคนที่สองถ้าน้องท้องนั่นคือจะต้องอุ้มท้องลูกของพระมหากษัตริย์จึงต้องมีการประกาศอย่างเป็นทางการเพราะนี่มันเป็นราชพิธีและเป็นเรื่องเกียรติภูมิของสถาบันกษัตริย์ดังนั้นเขาจะมาทำแอบๆซ่อนๆทำไมแอบๆซ่อนๆเพื่ออะไรนี่ไม่ใช่ละครช่องสามแต่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับราชวงศ์และการสืบสันตติวงศ์และก็แน่นอนว่าหลังจากที่โพสต์นี้ของอาจารย์ประวินชัชวาลพงพันธ์นั้นได้ถูกเผยแพร่ออกไปเราลองมาเช็คกันดูสิว่าประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากนั้นพวกเขาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างท่านก็ยังคงอยู่ในวังทำงานใช้ชีวิตตามปกตินั่นแหละท่านคือนกน้อยในกรงทองสุขสบายดีแค่ออกมาไม่ได้ไปบวชหรือเปล่าคะแม่นั่นก็ต้องบอกเพราะนางเป็นเมียกษัตริย์อยู่ดีๆจะหนีไปบวชเฉยๆหรือจะเป็นแบบน้าอีทแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะแม่แล้วน้องไปไหนคะถูกทำโทษโดยไม่บอกกล่าวประชาชนแต่ก็ไม่แปลกใจเพราะสถาบันกษัตริย์ทำตัวหมกเม็ดและซุกปัญหาใต้พรมอยู่แล้วความจริงเปิดเผยที่หลังตลอดปีก่อนสั่งปลดยังประกาศปีต่อมารับกลับคืนก็ประกาศมิได้เป็นผู้มีมนทินมัวมองกรรมของคนที่อยู่รายรอบที่พากันคิดไปต่างๆนานาได้ก็เพราะรู้ๆกันอยู่บ้านเรามันมีอะไรเหนือความคาดหมายอยู่ได้ทุกเรื่องมีอะไรที่เขาอยากจะให้เป็นแล้วเป็นไปไม่ได้บ้างล่ะอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่ไม่ออกงานแค่นั้นเองเสียภาพลักษณ์ของประเทศรอยัลลิสต์ตัวจริงจะรู้ว่าเสียเป็นมันและลูกคนสุดท้ายก็คือปังปอนกว่าจะได้มาไม่ใช่ง่ายๆถ้าสิริกิติ์ไม่หนุนให้มีเสียไม่ยอมมีเด็ดขาดเพราะเขาทำหมันตอนอยู่กับยุพธิดาและการที่ได้ปังปอนมานั้นแสนจะยากลำบากทำให้เสียเข็ดหลาบไปนานที่ไม่แจ้งว่าท้องก็เพราะว่าไม่ตื่นเต้นว่าจะมีลูกเพิ่มอีกหรืออายคะแก่จนป่านนี้ยังไม่หยุดกามารราคะพักฟื้นสัญญกรรมติดคุกบวชดูแลองค์ทีที่เมืองนอกอยู่เยอรมันตุยแล้วเราคิดว่าขีดดูจากหน้าอีกคนยิ้มจนตาปิดเหมือนหมดคู่แข่งโอ้โหซึ่งก็เรียกได้ว่าเรื่องราวของท่านเจ้าคุณในขณะนี้นั้นซึ่งก็ยังคงมีสารพัดข่าวลือและก็สารพัดของการออกมาแสดงความคิดเห็นจากประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากซึ่งก็แน่นอนว่าเรื่องราวของท่านเจ้าคุณในขณะนี้ยังคงร้อนแรงไม่มีแผ่วและก็ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าเรื่องจริงๆอาจจะยังไม่มีอะไรก็ตามแต่ด้วยความที่ท่านนั้นเป็นถึงอีกหนึ่งบุคคลที่สำคัญของในหลวงรัชกาลที่10และเรื่องนี้จึงทำให้หลายฝ่ายนั้นต่างก็พากันจับจ้องและยังคงตามติดถึงสถานการณ์เรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดและสำหรับสถานการณ์ของท่านเจ้าคุณในขณะนี้นั้นซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นข่าวทางการเมืองที่น่าสนใจในวันนี้หลังจากการออกมาพูดคุยในคลับเฮาส์ครั้งล่าสุดของคุณทักษิณชินวัตรโดยเขาได้ออกมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นข่าวทางการเมืองในหลายๆประเด็นเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจหลังจากที่ศาลได้มีคำสั่งพักงานพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ได้เกิดขึ้นมาในทันทีและสำหรับในมุมมองของคุณทักษิณชินวัตรเขาเชื่อว่าเรื่องนี้ยิ่งตอกย้ำกับการตั้งคำถามขึ้นไปอีกว่าเมื่อเราเดินทางมาถึงจุดที่เรามีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีซึ่งคนจำนวนมากต่างก็มองว่า
บิ๊กตู่ไปบิ๊กป้อมมาซึ่งก็ไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเลยและก็แน่นอนว่าเรื่องนี้คุณทักษิณชินวัตรเขายังคงมีความเชื่อที่ว่าบิ๊กตู่จะต้องไปต่อไม่ได้อย่างแน่นอนอีกทั้งการยุบสภาก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดอีกด้วยและนอกจากนี้เขาก็ยังได้ออกมากล่าวถึงคุณอนุทินชาญวีรกุลและเขาก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่น่าสนใจที่หลายฝ่ายนั้นต่างก็กำลังจับตามองกันอยู่ในขณะนี้เพราะคุณอนุทินชาญวีรกุลเขาก็เป็นถึงอีกหนึ่งบุคคลที่ได้ถูกพุ่งเป้าและถูกจับประเด็นว่าเขานั้นอาจจะมีสิทธิ์ได้ขึ้นเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่เพราะเขาก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีบทบาทที่สำคัญและเป็นผู้ที่ใกล้ชิดคนสนิทกับทางราชสำนักไทยอีกด้วยผมบอกได้เลยว่าอย่าไปเชื่อคุณอนุทินตอนแรกก็ประกาศยืนยันว่าไม่เลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่อยู่ฝ่ายสืบทอดอำนาจไม่เอาเผด็จการแต่ตอนหลังเป็นยังไงล่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับดังนั้นคนแบบนี้พูดยังไงก็ไม่เชื่อผมไม่ฟังครับการเลือกเนี่ยต้องเลือกคนในบัญชีก่อนถูกไหมครับใช่ค่ะคนในบัญชีของฝั่งรัฐบาลเนี่ยขณะนี้ก็เหลืออนุทินค่ะซึ่งวันนี้ถ้าหากเต้นฟุตเวิร์กรอละก็ทีนี้มันอยู่ที่ว่าฝั่งรัฐบาลและสวจะเลือกอนุทินไหมผมคิดว่าตอนนี้ก็ไม่ยอมไม่เลือกป้อมไม่ยอมป้อมไม่ยอมนี่ก็คือสวและพลังประชารัฐไม่เลือกอย่างน้อยแล้วถามว่าฝ่ายฝั่งประชาธิปไตยจะเลือกไหมไม่เลือกสมชายไม่มีผมฟังดูไม่มีใครเลือกแน่ทีนี้อ้าวเหลือมาฝั่งประชาธิปไตยก็เหลือฝั่งของพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวแล้วจะเลือกจะฝั่งฝ่ายค้านเลือกไหมฝั่งค้านก็คงไม่เลือกไม่เลือกทีนี้เหลือว่าจะเลือกคนนอกไหมเลือกคนนอกก็ต้องเท่าไหร่2ใน3ใช่ไหมฮะทั้ง2สภารวมกัน3ใช่ค่ะ2ใน3ของ2สภารวมกันก็เท่าไหร่500ประมาณค่ะตอนนี้เหลือประมาณ500คน500โดยประมาณครับแล้วทีนี้500เนี่ยจะเอามาจากไหนซึ่งคุณอนุทินก็ออกมาประกาศชัดเจนว่าไม่เลือกคนนอกแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่มีอย่าไปเชื่อแกเอาละฮะเอาใช่ตอนนั้นแกก็บอกไม่เลือกประยุทธ์โอเควันนั้นตอนนั้นแกก็บอกไม่เลือกประยุทธ์วันนี้แกจะพูดอะไรพูดได้แล้วเชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้ครับอาจจะเลือกได้เหมือนกันตอนนั้นแกบอกแกไม่เลือกประยุทธ์ฝ่ายแกไม่เอาเผด็จการเด็ดขาดต้องประชาธิปไตยเท่านั้นบนซ้ายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโอ้ยมันลืมไปเลยเนี่ยแหมคุณโทนี่มีเตือนผมไม่ฟังอะไม่ทีนี้ถ้าในซีนาริโอที่คุณโทนี่บอกก็คือมันก็จะติดล็อกอยู่ใช่ไหมฮะเพราะว่ารัฐธรรมนูญใช่อันนี้คือผมกลัวปัญหาคือติดล็อกแล้วจะทำยังไงต่อและก็แน่นอนว่าหลังจากที่คำกล่าวของคุณทักษิณชินวัตรในครั้งนี้ที่ได้กล่าวพาดพิงถึงคุณอนุทินชาญวีรกูลได้ถูกเผยแพร่ออกไปซึ่งก็ทำให้ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นต่างก็ได้ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากโดยในช่วงข้ามวันที่ผ่านมาคุณอนุทินชาญวีรกุลเขาก็ยังได้ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้อีกด้วยว่าผมได้ฟังคลิปที่เขาตัดมาแล้วท่านผู้ชมต่างหากคนระดับผมถ้ารุ่นใหญ่แบบนี้เอ่ยชื่อดีใจตายเลยท่านเป็นผู้บังคับบัญชาผมพูดมาตลอดผมได้เป็นรัฐมนตรีก็เพราะท่านไม่ต้องมาถามหรอกผู้ใหญ่ตีผู้ใหญ่พูดถึงผู้ใหญ่ว่าก็ถือเป็นคำสั่งสอนเราก็ต้องมาดูตัวเราเองว่าเป็นไปตามที่เขาพูดไหมอะไรที่ท่านได้เตือนมาเราก็ไปดูสิว่าถ้าเราทำตามหรือดัดแปลงวิธีการเราก็จะทำผมคิดถึงวันดีๆผมคิดถึงความเอ็นดูที่ท่านเคยให้ผมคิดว่าถ้ามันไม่มีการเมืองท่านก็คงเอ็นดูผมเหมือนเดิมและโลกนี้ก็คือละครและเมื่อถามว่ามีโอกาสที่พรรคภูมิใจไทยจะร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ผลของการเลือกตั้งก็จะเป็นคำตอบของทุกอย่างเราจะรอฟังผลของการเลือกตั้งเพียงเท่านั้นแม้ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นคำตอบที่ช่างน่ารักและอดน้อมถ่อมตนซะจริงๆซึ่งเรื่องนี้ก็ยังได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นต่างก็ยังคงให้ความสนใจและสำหรับประเด็นของการยุบสภาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในขณะนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นมาหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปแบบอยากกระพริบตากันเลยทีเดียว
มาต่อกันที่1ประเด็นข่าวทางการเมืองที่น่าสนใจในวันนี้เมื่อประเด็นของประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ยังคงเป็นอีก1ประเด็นที่ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้มีการจับกุมสาวนุ้ยในคดีมาตรา112กับสาเหตุที่เธอนั้นได้ออกมาร้องเพลงในหลวงโชคดีที่มีคนไทยและเรื่องนี้ก็ได้กลับมาได้รับความสนใจกันอีกครั้งหนึ่งอีกทั้งในวันนี้เธอก็ได้รับการประกันตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่สำหรับประเด็นของประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นั้นเรื่องนี้ทั่วโลกก็ยังคงเฝ้าตามติดและจับตามองถึงปัญหานี้กันมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ดูเหมือนกับว่าปัญหานี้จะยังคงเป็นเรื่องที่ปกติและไม่มีสัญญาณตอบรับใดๆจากทางรัฐบาลไทยและนอกจากนี้อาจารย์ปวินชัชวาลพงพันธ์เขาก็ยังได้ออกมาจัดตั้งโครงการ112 Watt ซึ่งระบุว่าเป็นการรวมตัวของผู้คนและองค์กรที่ให้คุณค่าต่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยจากทั่วโลกโดยมีจุดมุ่งหมายในการเรียกร้องให้มีการยุติการใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นั่นเองในขณะที่สังคมโลกได้แสดงความกังวลใจเกี่ยวกับการใช้กฎหมายอาญามาตรา112ที่มากเกินไปแต่ประเทศไทยก็ไม่ได้ใส่ใจถึงเรื่องนี้สักเท่าไหร่นักซึ่งเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพของสังคมไทยอีกทั้งสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยในขณะนี้ก็ยังอยู่ในทางตรงกันข้ามโดยได้มีการอ้างอิงถึงการคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติไทยและนั่นก็หมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยนั่นเองและเรื่องนี้ก็คงจะมีแค่เพียงความหวังว่าทางรัฐบาลไทยนั้นจะนำเรื่องราวทั้งหมดนี้นำมาพิจารณาทบทวนและแก้ไขกันต่อไป